สำหรับครูเนี่ยนะคะนักการเมืองที่ดีอ่ะจะต้องซื้อประชาชนด้วยหัวใจซื้อประชาชนด้วยการทำงานหนักซื้อประชาชนด้วยการทุ่มเทให้ประชาชนค่ะไม่ได้ซื้อด้วยเงินเพราะถ้าเกิดคุณซื้อด้วยเงินอ่ะคุณจะซื้อได้บางคนจริงๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเขาก็ไม่เอาคุณอ่ะหรือในถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือลองเทอมแล้วอ่ะคุณอยู่ไม่ได้จริงๆคุณต้องจริงใจกับประชาชนอันนี้สำคัญที่สุดค่ะแล้วถ้าสมมติว่าอันนี้ครูคิดครูยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดครูเป็นคนที่สักวันหนึ่งนะคะถ้าระบบเป็นอย่างเงี้ยและอันนี้ครูพูดถึงตัวครูเองว่าถ้าเกิดว่าครูเนี่ยเกิดวันหนึ่งเกิดรวยขึ้นมารวยเสร็จแล้วครูสามารถซื้อนะคะซื้อสสเนี่ยได้เกินครึ่งแล้วเขาก็โหวตให้ครูได้เป็นนายกอำนาจอยู่ที่มือครูถูกไหมคะแล้วก็ครูเผด็จการก็จะเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จเลยนะคะเราได้เสียงจากสภาแล้วเราได้เป็นรัฐบาลนายกแล้วก็รัฐบาลเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะไล่นะคะไล่รัฐบาลออกได้นี่คือสสต้องโหวตเกินอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมคะต้องให้สสเนี่ยเสียงเกินครึ่งเนี่ยโหวตออกซึ่งเกินครึ่งก็เป็นของครูอยู่แล้วอ่ะเขาไม่สามารถไล่ครูออกครูก็ต้องหาทางครูก็ต้องมานั่งคิดต่อไปว่าเออแล้วเขาจะไล่เราออกได้ทางไหนถ้าไม่ได้ใช้สสคำตอบต่อไปคือสวถูกไหมคะสวเนี่ยเขาเรียกว่า impeachment คือไล่ออกซึ่งสวเนี่ยครูก็ต้องพยายามที่จะซื้อสวอีกโดยการเช่นการเลือกตั้งให้มาจากการเลือกตั้งหมดเพราะการเลือกตั้งเนี่ยซื้อง่ายนะครับและสมมติครูซื้อได้อีกสวก็ไล่ครูออกไม่ได้อีกเท่ากับว่าปิดทางที่ครูที่จะแบบไล่ครูออกยังไม่พอค่ะคนที่จะไล่ครูออกต่อไปได้คือประชาชนวิธีต่อไปของครูคือครูจะต้องปิดหูปิดตาประชาชนโดยการจัดการกับสื่อซื้อสื่อวิธีการซื้อง่ายๆคือครูก็ให้ของรางวัลกับสื่อละที่มันแพงๆอ่ะเพราะสื่อมวลชนบางคนที่เขามาเป็นสื่อเขาอาจจะไม่มีเงินเยอะก็ได้เขาถึงมาเป็นสื่อมวลชนจ้ะเขาถึงไม่เป็นนักการเมืองเพราะถ้าเขามีเงินเขาอาจจะมาลงทุนแบบฉันแต่เขาก็เป็นแบบโอกาสเขาไม่เยอะไงเขาก็มาเป็นพวกนักหนังสือพิมพ์บ้างนักวิทยุบ้างมาสัมภาษณ์ฉันให้ของเธอบางคนติดใจแค่ของนะเธอให้บัตรไปนอนโรงแรมฟรีแบบนี้หรืออะไรแบบนี้หรือให้โฆษณาก็ได้หรือไม่ฉันก็อาจจะมีความคิดที่ว่าฉันอาจจะไปเรียกเพื่อนฉันน่ะเรียกเพื่อนฉันนะคะหนังสือพิมพ์ฉบับไหนที่มันด่าฉันฉันให้เพื่อนฉันไปซื้อหุ้นก็ได้โดยที่เราก็อย่าไปทำไม่รู้จักเขาแต่เราจะให้เขาเป็นคนเป็นไปถือหุ้นแล้วก็สร้างข่าวขึ้นมาเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเขาเรียกว่านะง่อยเปรี้ยเสียขาคืองงอ่ะเพราะข่าวจริงๆออกมาแบบนี้ประชาชนที่แบบเขาต้องการอะไรจริงๆเป็นแบบนี้แต่ฉันเนี่ยเรียกเพื่อนฉันไปซื้อสื่อแล้วให้สื่อเนี่ยตีออกมาอีกแบบนึงให้คนเนี่ยตกลงเอาตรงไหนข่าวจริงข่าวเท็จเริ่มงงละเห็นไหมหรือว่ามีเงินปุ๊บเนี่ยพอมีม็อบเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆขึ้นมาเราก็ใส่ความใส่ร้ายว่าสิว่าเขาว่าเป็นม็อบโจมตีรัฐบาลเราก็หาอีกม็อบนึงมาเชียร์เราจ่ายเงินไปทุกๆวันเห็นไหมเงินซื้อได้หมดเลยฉะนั้นระบบแบบที่ใช้เงินเนี่ยซื้อทั้งสสก็ได้ซื้อทั้งสวก็ได้ซื้อทั้งสื่อเพื่อจะปิดหูปิดตาประชาชนก็ได้รวมทั้งซื้อม็อบด้วยแบบเนี้ยซึ่งอันนี้มันไม่ยุติธรรมกับคนที่เขาเป็นเจ้าของประเทศจริงๆเพราะคุณใช้เงินหมดเลยอะระบบประชาธิปไตยของเมืองไทยนะคะถ้าจะให้พูดจริงๆเนี่ยมาเสียเพราะเงินอะเงินนั่นแหละทำให้มันเสียไปหมดเลยเขาเรียกว่าทุนสามานเนี่ยแหละค่ะถ้าประชาชนในประเทศเนี่ยในบางกลุ่มที่เขายังไม่รู้จักคิดที่ยังไม่รู้จักคิดถึงความเป็นเจ้าของเจ้าของประเทศอะจะต้องมีคนมาพิทักษ์สิทธิ์ซึ่งคนที่ไม่ทักษิณคือคนที่รู้ทันรัฐบาลคือมวลมหาประชาชนนี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทำให้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโมเดลที่ออกมาว่าคนไหนที่ยังไม่ได้ก็ต้องมีผู้พิทักษ์ผู้อะไรนะผู้อนุบาลผู้ปกครองผู้แทนโดยชอบธรรมมาดูแลนะคะปกป้องตรงนี้แล้วปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดค่ะจะไม่มีคำว่ามีคนนัดมีคนคิดทันไม่ทันถึงจะคิดไม่ทันก็ต้องมีคนคิดทันมาช่วยปกป้องแล้วก็สุดท้ายก็วอนนักการเมืองเพราะว่ามันยากมากเลยนะครับเพราะว่าผลประโยชน์คุณอ่ะอันนี้ก็เข้าใจใครก็เข้าใจทั้งนั้นอ่ะแต่ถ้าคุณยอมเสียสละนะคะคนละนิดคนละก้าวแล้วสิ่งที่ได้ต่อไปคือนักการเมืองก็มักจะมีลูกหลานเป็นนักการเมืองรุ่นต่อไปใช่ปะขอถามนิดนึงว่าถ้ารุ่นลูกรุ่นหลานคุณน่ะมาโดนคนด่าแบบเนี้ยแล้วเค้าแช่งกันถึงบรรพบุรุษแช่งถึงคุณเลยอ่ะขนาดคุณตายวิญญาณจะมาช่วยลูกก็ช่วยไม่ได้แล้วอ่ะชอบอย่างนั้นหรอแต่ถ้าเราปฏิรูปเสร็จลูกเราก็เป็นสสที่แบบเดินไปอย่างสง่าผ่าเผยลมหายใจมีคุณค่าเป็นเราไม่อยากฟังว่าคนที่จะมีความจริงใจและรักชาติคือประชาชนเราอยากจะฟังว่านักการเมืองรุ่นใหม่เป็นผู้รักชาติและจริงใจเหมือนประชาชนค่ะเท่านั้นนะคุณก็มีศักดิ์ศรีและมีลมหายใจที่มีคุณค่าแล้วนะคะฝากไว้เท่านี้แล้วค่ะ